ติดตามแนวทางการจัดการป่าชุมชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์และสร้างรายได้ได้อย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราลงเจาะลึกครับเรื่องการปฏิรูปประเทศด้านบกกับทะเลคือป่าชุมชนชายฝั่งทรัพยากรในทะเลซึ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมจำได้นะครับมีข่าวว่าประชาชนไปบุกรุกพื้นที่ป่าไปเก็บของป่าติดคุกมั่งอะไรมั่งการแก้ปัญหาแนวคิดปฏิรูปใหม่ก็คือว่าอย่าไปจับหมดต่อไปนี้ชุมชนต้องมาร่วมมือกันจะร่วมมือได้ต้องมีกฎหมายรองรับข่าวดีคือกฎหมายเนี่ยเพิ่งผ่านสภาสดๆร้อนๆเดือนกุมภาพันธ์วันนี้คุยกันว่าสาระของกฎหมายให้ประโยชน์อะไรกับประเทศด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของชายฝั่งกับทรัพยากรทางทะเลต่อไปจะมีเจ้าภาพชัดว่าเขตไหนเป็นของจังหวัดใครรับผิดชอบเมื่อก่อนงงๆฮะไปแล้วเอ๊ะมันที่ของใครเนี่ยต่อไปนี้จะไม่งงละเขาจะแบ่งเขตกันชัดเราจะเห็นภาพของแผนที่ทางทะเลคร่าวๆนะคะถือว่าคร่าวๆก่อนเพราะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ในเรื่องของการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเรามีวันนี้มีของรางวัลแจกท่านผู้ชมในช่วงใกล้สงกรานต์นี้นะคะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะคือมีทั้งโทรศัพท์แล้วก็ที่จะ Facebook Live เข้ามาจะแจกนะคะเป็นบัตรเจ้าพระยาครูซล่องเรือนะคะ3รางวัลรางวัลหนึ่งก็ไป2คนเพราะนั้นก็ไปได้ไม่ว่า Facebook Live ทุกอย่างค่ะ Facebook Live แล้วก็โทรศัพท์022488254-9 3รางวัลนะคะแล้วอีกอย่างก็คือหนังสือมีคุณค่ามากเลยค่ะหนังสือภาพถ่ายที่ชนะการประกวดสัตว์มีค่าป่ามีคุณปีที่1ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนได้จัดทำขึ้นหนังสือภาพสวยงามมาก อันนี้โทรศัพท์นะคะ022488254-9 2รางวัลด้วยกันเอาละค่ะท่านผู้ชมระดมความคิดเห็นกันเข้ามานะคะเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาครับไส้สตรอเบอรี่ช่วยบำรุงสมองเพราะมีวิตามินซีและไฟโตนิวเทรียนทำให้อนุมูลอิสระหายไปพร้อมคืนความอ่อนเยาว์ให้ระบบประสาทและยังมีไอโอดีนทำให้สมองทำงานได้ดีนั่นเองผู้ชมครับวันนี้เราคุยเรื่องข่าวดีครับเรื่องการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้โฟกัสไปที่บนบกคือภูเขาไล่ลงมาพื้นที่ป่าจนกระทั่งถึงชายฝั่งทะเลและท้องทะเลที่ผ่านมาเราเห็นข่าวอย่างที่ผมบอกครับประชาชนบางทีเข้าไปโดนจับไปหาหน่อไม้ไปเก็บเห็ดไปจับไปทำนู่นทำนี่ในป่าก็โดนจับแล้วก็ติดคุกไปเขาก็เลยออกแบบกฎหมายใหม่ขึ้นมาครับเพื่อแก้ปัญหานี้และให้ประชาชนเนี่ยมาดูแลด้วยกันโดยเฉพาะปัจจุบันเรากลุ้มใจเรื่องไฟป่าพี่น้องภาคเหนือหลายจังหวัดเดือดร้อนกันไอ้เนี่ยจะช่วยได้ไหมนะครับสองท่านจะเล่าให้ฟังครับท่านแรกครับดร.ธีรพัฒน์ประยุรศิษย์ครับรองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับถัดมาครับพลเรือเอกอภิวัตรศรีวันธนะนะครับกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเริ่มเรื่องทางบกก่อนนะคะคุณนิสานเกริ่นไว้น่าสนใจเรื่องฝุ่น PM 2.5 ซึ่งก็มีสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุหลักๆก็คือการเผาป่าหรือว่าไฟป่านั่นเองนะคะพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะมีผลบังคับใช้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไหมคะครับในภาพรวมนะฮะพื้นที่ป่าของประเทศไทยเนี่ยเดิมเนี่ยมีมากกว่าพื้นที่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเทศนะครับตอนนี้เหลือเป็นป่าสมบูรณ์อยู่ประมาณสัก32% ของพื้นที่ประเทศหรือ102 ล้านไร่ก็อยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องสมัยก่อนดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐคนที่มามีส่วนร่วมก็น้อยก็เลยทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่มีใจในความเป็นเจ้าของในแนวคิดของการนำเอาชุมชนมามีส่วนร่วมในการดูแลป่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามีความพยายามมาต้องประมาณ28 ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการพยายามทำให้กฎหมายต่างๆเนี่ยมันเกิดเป็นระบบกฎหมายที่มาช่วยในการรองรับตรงนี้นะครับก็คือร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนนะครับซึ่งอันนี้นี่ถือว่าใหม่เลยเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่นะครับที่เพิ่งผ่าน
ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชเนี่ยนะครับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานี่เองเดือนกุมภาก่อนหน้านี้ผมจำได้เคยคุยกับองค์กรภาคประชาชนเขาเคยเสนอเหมือนกันใช่เมื่อเป็น10ปีมาแล้วแต่ปรากฏมันเจอปัญหาการเมืองตกมั่งหมดสมัยมั่งใช่ไหมตอนนี้เรียบร้อยผ่านแล้วตอนนี้คือผ่านสภานิติบัญญัติเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนของการลงพระประมาภิไธยแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉะนั้นกฎหมายนี้เรียกว่าใกล้ข้อเต็มทีใกล้ข้อครับข้อดีของกฎหมายนี้พอออกมาแล้วจะแก้ปัญหาในอดีตคืออะไรฮะก็คือป่าชุมชนเนี่ยนะครับจริงๆก็คือป่าทั่วๆไปนะครับจะอยู่ใกล้กับชุมชนใกล้กับหมู่บ้านครับเจ้าหน้าที่จะไปดูแลรักษาเนี่ยอาจจะมีกำลังไม่เพียงพอนะฮะก็เลยต้องมีให้ชุมชนในพื้นที่ได้ดูแลด้วยครับเพราะว่าป่าชุมชนเนี่ยเป็นประโยชน์กับเขามากเลยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของการลดรายจ่ายสร้างรายได้อย่างเห็นที่เห็นอยู่ด้านหน้าข้างหน้านะคะก็สงสัยเหมือนกันว่าโอ้ท่านมีพืชผลิตภัณฑ์พืชผักต่างๆต่างๆนะฮะที่อยู่ในนั้นลดรายจ่ายของตัวเองแล้วก็เพิ่มรายได้ด้วยถ้าเผื่อดูแลดีๆคือถ้าป่าชุมชนสมบูรณ์ก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็นอกจากนั้นแล้วป่าชุมชนก็ยังช่วยการกักเก็บคาร์บอนไม่ให้ปล่อยเข้าสู่บรรยากาศนะครับแก้โลกร้อนเรื่องของแก้โลกร้อนนะครับลดโลกร้อนแล้วรวมไปถึงเรื่องของการกักเก็บน้ำในธรรมชาติประมาณ 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร1ใน3ของพื้นที่ของเขื่อนภูมิพลเลยนะครับที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการมีรายได้เสริมรายได้ให้กับชุมชนไม่ต่ำกว่า 10,000 ถึง 15,000 ล้านบาทเรื่องแก้ปัญหาไฟป่าเหรอคะอีกส่วนนึงนะฮะเนื่องจากพื้นที่ในอดีตเนี่ยนะครับทางรัฐดูแลอย่างเดียวทำให้ชาวบ้านไม่มีส่วนเป็นเจ้าของนะครับป่าชุมชนเนี่ยถูกใช้กฎหมายเดิมนะครับในการทำงานในการจัดตั้งแต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอพอมีกฎหมายตัวนี้จะทำให้ป่าชุมชนที่ตอนนี้มีการจัดตั้งเดิมอยู่เนี่ยประมาณ 14,000 กว่าแห่งประมาณ7ล้านไร่นะครับเราก็จะพยายามดำเนินการบริหารจัดการตรงนี้ดำเนินการต่อแล้วก็ขยายผลไปสู่เป้าหมายที่ระวังไว้เขาจะมีสถานะที่ถูกต้องแล้วถูกกฎหมายรองรับใช่ไหมกฎหมายมีมากขึ้นครับถามแทนประชาชนนิดนึงคุณผู้ชมดูรายการเป็นคนที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าครับเดิมก็เคยเข้าไปเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้เก็บนู่นเก็บนี่ใช่ไหมแล้วเราเห็นข่าวคือโดนจับครับติดคุกจริงด้วยนะฮะศาลก็พิพากษาจริงเพราะมันเป็นทรัพย์สมบัติของชาติคนก็กังวลใจเอาแล้วฉันจะทำยังไงเพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่าในป่าเนี่ยเขาดูแลด้วยนะเขาไม่ได้แค่ไปเก็บอย่างเดียวนะนี่แหละครับเขาก็ดูแลกฎหมายฉบับนี้มาช่วยทีนี้ในแง่ของชุมชนเนี่ยกติกากำหนดยังไงครับว่าถ้าผมหรือคุณผู้ชมจะเป็นป่าชุมชนคือเราเป็นชุมชนดูแลป่ามันต้องมีกรอบกติกาเงื่อนไขไหมครับว่าเกณฑ์คืออะไรง่ายๆของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะฮะจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดูในกรอบใหญ่ของการทำงานไล่ลงมาเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการป่าชุมชนที่พื้นที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ครับชาวบ้าน50คนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับป่าในเขตอำเภอนั้นๆของจังหวัดนั้นๆก็จะต้องมารวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแล้วก็ขออนุญาตโดยการขออนุญาตเนี่ยก็จะต้องทำตามแผนต่างๆที่ทางคณะกรรมการต่างๆได้วางไว้นะครับเช่นเรื่องของแผนการจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าทั้งหมดมีเท่าไหร่จะแบ่งพื้นที่โซนในการอนุรักษ์โซนในการใช้ประโยชน์อย่างไรแล้วกรรมการที่ดูแลเนี่ยนะครับจะมีการช่วยกันดูแลอย่างไรโดยเฉพาะอย่างเช่นไฟป่าเนี่ยนะครับจะเข้าไปช่วยดับได้แค่ไหนเขาต้องมีส่วนร่วมถูกต้องแล้วก็ใช้ประโยชน์เนี่ยจะต้องใช้ประโยชน์ให้เกิดอย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับเช่นอย่างนี้เป็นเมนูอาหารเด็ดจากป่าชุมชนซึ่งตรงนี้ก็ท่านก็สามารถที่จะใช้พืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ที่มีในป่าทั้งที่มีอยู่แล้วกับที่ปลูกเสริมเข้ามาเนี่ยนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนครับหมายความว่าถ้าชาวบ้านรวมตัวกัน50คนเดี๋ยวกติกาคือมันต้องอยู่นานเหมือนเลือกตั้งไหมครับว่าคุณต้องอยู่พื้นที่ไม่ใช่เข้ามา2เดือนแล้วรวมตัวกันในพวกเรา50คนเนี่ยจะไปดูแลป่าต้อง5ปีขึ้นไปอ๋อคุณต้องอยู่มา5ปีสามารถที่จะขออนุญาตจัดตั้งได้ครับพออยู่5ปีขออนุญาตจัดตั้งแล้วก็ต้องส่งแผนให้กรรมการกรรมการระดับจังหวัดเขาอนุมัติคุณจะรักษายังไงใช้ประโยชน์ยังไงมันมีขอบเขตไหมครับเราชุมชนเราตำบลเราอยู่ตรงนี้เราดูแอเรียนี้กี่ตารางกิโลเมตรมีครับหรือว่ามันดูฮะป่าชุมชนเนี่ยต้องบอกว่าอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์นะครับแล้วก็ในป่าอนุรักษ์นี่หมายถึงอุทยานแห่งชาติเขตอนุรักษ์ป่านี่ไม่มีป่าชุมชนครับ
แต่จะเป็นป่าที่อยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่รอบๆซึ่งมีอยู่ประมาณสัก2ล้านครัวเรือนตอนนี้ที่ได้รับประโยชน์ทั่วประเทศนะฮะที่ดูแลตรงนี้อยู่เขาปกติเขาก็เดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำแต่อาจจะไม่มีกฎหมายรองรับโดยตรงกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามามีส่วนให้เขาเนี่ยช่วยดูแลแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่ดูแลด้วยดังนั้นถ้าสมมติคุณผู้ชมเป็นชุมชนที่ดูแลป่ายื่นแผนผ่านจังหวัดอนุมัติสมมติเรามองอนาคตนะฮะอนุมัติเสร็จปุ๊บวันดีคืนดีคุณเข้าไปเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้ก็ต้องอยู่ในภายใต้แผนบริหารจัดการตรงนั้นที่คุณเขียนแผนไว้โดยเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนก็จะเป็นคนคอยเข้าไปตรวจไปดูในโซนนี้ในโซนนั้นฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณเข้าไปเก็บเห็ดหน่อไม้โดนจับอ้าวคุณเก็บของป่ามาแต่นี้ไม่ผิดละไม่ผิดละเพราะคุณมีแผนอยู่ในแผนนั้นนะครับแต่ไปเก็บล้ำเกินอะไรที่เสนอในแผนต้องโดนและรุนแรงด้วยอ๋อไม่ได้ไม่ได้ครับฉะนั้นข้อดีก็คือ1ประชาชนก็ลดความเครียดลงถูกต้อง2คือเขาดูแลป่าเนี่ยได้ประโยชน์จากที่เขาดูแลด้วยโดยที่เจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยน้อยลงเหนื่อยน้อยลงช่วยกันดูช่วยกันดับไฟป่าช่วยกันบริหารจัดการครับแล้วแถมพื้นที่ถ้าเผื่อตรงไหนสวยงามจัดเป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเอาทำได้ท่องเที่ยวเพื่อเชิงอนุรักษ์ครับที่ผ่านมามีการดำเนินการประมาณสัก60กว่าแห่งละมีอยู่ร่วม100แห่งที่มีความสวยงามอันนี้ต้องอยู่ในแผนไหมฮะตอนนี้ต้องอยู่ในแผนต้องเขียนด้วยฮะว่ามาเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนที่อยู่ข้างนอกยังบอกว่าเอ๊ะแล้วตัวเองจะเข้าไปมีส่วนในการได้ประโยชน์จากตรงนั้นได้อย่างไรนอกจากได้ประโยชน์จากอากาศบริสุทธิ์น้ำแล้วก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชนนั้นๆได้ด้วยเห็นสิ่งที่ทำมาน่าจะเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ปลูกป่าในใจคนถูกต้องที่สุดครับเราดำเนินการตามศาสตร์พระราชานะครับที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพยายามผลักดันตรงนี้ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าโดยชุมชนที่อยู่โดยรอบแล้วก็ชุมชนนั้นได้ประโยชน์ด้วยทำผมทำความเข้าใจอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมดูรายการเป็นชุมชนที่ดูแลป่าป่าที่อยู่เนี่ยชาวบ้านโค่นป่าปลูกข้าวโพดปลูกพืชการเกษตรได้ไหมฮะไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นป่าสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็ช่วยกันดูแลแล้วก็ใช้ประโยชน์จากผลิตผลรองที่เป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของเขาอาจจะปลูกเสริมนิดหน่อยไปอะไรปลูกเสริมนิดหน่อยนะฮะเช่นพวกสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เอาไปใช้ประโยชน์ในทางผลิตผลรองจะไปตัดจะมีการหน่อยหรือจะลงข้าวโพดไม่ได้อันนั้นไม่มีเลยไม่มีไม่สามารถทำได้ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้นะครับท่านต้องไปทำในพื้นที่ทำกินของท่านเองข้างนอกป่านี้จะเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์แล้วก็มีการจัดการอย่างยั่งยืนและก็สมดุลด้วยครับค่ะนี่ชัดเจนสำหรับทางบกนะคะแต่ทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งเห็นบอกว่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดคืออะไรครับครับก็ เรื่องทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญมากทีเดียวนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับว่าเป็นรัฐชายฝั่งนะครับที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนนะครับทางด้านตะวันออกเนี่ยจะติดกับอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนทางด้านตะวันตกจะติดกับทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถออกมหาสมุทรได้ทั้งสองฝากนะครับในเรื่องนี้ทำให้เราเนี่ยมีพื้นที่ทางทะเลที่จะต้องดูแลนะครับในอ่าวไทยเนี่ยมีพื้นที่มากถึงประมาณ 230,000 ตารางกิโลเมตรมีความยาว 2,000 กว่ากิโลเมตรนะครับทางด้านทะเลน้ำมันเนี่ยก็จะมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 113,000 ตารางกิโลเมตรนะครับรวมทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีพื้นที่ถึง 320,000ตารางกิโลเมตรซึ่งถ้านับแผ่นดินนี่เทียบกับแผ่นดินนี่ประมาณ2ใน3ของแผ่นดินเลยนะครับโอ้โหนะครับถ้าเผื่อท่านเห็นดูแล้วเนี่ยอาณาเขตแล้วเนี่ยมันจะประมาณ2ใน3ของแผ่นดินนะครับแล้วก็สามารถออกมหาสมุทรได้ทั้ง2ข้างนะครับจากพื้นที่ทะเลที่เรามีอยู่เนี่ยอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าเรามีผลประโยชน์ทางทะเลถ้าตีเป็นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง24ล้านล้านบาทต่อปีคือหมายถึงข้างใต้มีก๊าซธรรมชาติครับมีปลาทะเลสัตว์ทะเลใช่ครับ24ล้านล้านนะใช่ครับอันนี้ได้สรุปรวบรวมรายได้ที่เราได้จากทะเลเนี่ยมาเมื่อปีพ.ศ. 2557นะครับครับนี้ขณะนี้กำลังสรุปใหม่แล้วก็คิดว่าตัวเลขเนี่ยจะเพิ่มขึ้นครับคราวนี้24ล้านล้านบาทเนี่ยมาจากอะไรก็อยากจะเรียนให้ทราบว่ามาจากทรัพยากรที่มีชีวิตก็พวกการประมงอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะสัตว์ทะเลครับครับแล้วก็ทรัพยากรที่ไม่มีชีวิตใต้ทะเลเนี่ยใต้ทะเลนะครับการขนส่งทางเรือนะฮะที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับอุตสาหกรรมต่อเนื่องก็เช่นสัตว์ที่มีชีวิตเอาไปทำเป็นพวกกระป๋องแปรรูปออกไปนะครับอุตสาหกรรมต่อเรือใช่ไหมครับพวกนี้ครับท่องเที่ยวรวมทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็อื่นๆจากข้อมูลที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยถึงสถานที่ตั้งถึงพื้นที่ทางทะเลทางออกมหาสมุทรแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับทางคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องบริหารพื้นที่ทะเลทั้งสองฝั่งของเราเนี่ยให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโดยควรจะแบ่งพื้นที่เนี่ยให้จังหวัดที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลเนี่ยรับผิดชอบนะครับทั้งหมดเรามี23จังหวัดที่ติดทะเลเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะครับครับครับ23จังหวัดก็เราวัดที่อะไรฮะ GPS เพราะในน้ำทะเลมันไม่มีเส้นแบ่งเราคือแผนที่ทะเลเนี่ยทางภาครัฐเรากำหนดให้ทางกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเป็นผู้ดำเนินการให้ถ้าแผนที่บนบกก็คือกรมแผนที่ทหารแผนที่ทางอากาศก็คือกองทัพอากาศใช่ไหมครับคราวนี้ในส่วนนี้มันจะต้องมีส่วนที่เกี่ยวพันกับทางด้านการออกกฎหมายด้วยนะครับทางคณะปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องนี้นะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้รับเรื่องนี้ไปรับผิดชอบตั้งแต่ปีที่แล้วนะทางกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเขตทางทะเลหลายจังหวัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561โดยท่านรัฐมนตรีท่านพลเอกอนุพงศ์ตอนนี้ทุกจังหวัด20กว่าจังหวัดที่ว่าเนี่ยนะครับรู้แอเรียในทะเลของตัวเองยังครับขนาดนี้กำลังดำเนินการแบ่งเขตทางทะเลให้ได้ก่อนอ๋อกำลังแบ่งกันอยู่ครับแล้วก็ทราบจากกำหนดไทม์ไลน์ของกระทรวงมหาดไทยว่าจะเสร็จสิ้นการแบ่งเขตจะเสร็จสิ้นภายในพฤษภาปี62นี้เนี่ยครับอีกเดือนกว่าเนี่ยนะแล้วนอกจากหลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ต้องร่างพระราชบัญญัติเพื่อเสนอเข้าสู่สภาครับหน้าตาของแผนที่ทางทะเลคือเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นใช่ครับเดี๋ยวจะขออีกครั้งนึงขออีกสักครั้งนึงที่มีสีฟ้าๆนะคะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเห็นอยู่23จังหวัดใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่นี้แสดงว่าเรามีอาณาเขตงอกมาใช่ไหมฮะท่านไม่งอกครับอันนี้เป็นของเราโดยชอบธรรมนะครับครับเราจะมีอำนาจอธิปไตยในการดูแลทะเลเนี่ยห่างจากฝั่งออกไป12ไมล์ทะเลค่ะนะครับเพราะนั้นแผนที่รายจังหวัดเนี่ยก็จะรับยิงออกไป12ไมล์ทะเลก็คือประมาณ20กิโลโดยประมาณใช่ไหมฮะ20กิโลเพราะ1ไมล์เท่ากับคำนวณออกมาประมาณนี้นะฮะวิชาการเนี่ยนะใช่ครับทีนี้พอเลย12ไมล์ทะเลเป็นที่ใครฮะก็เป็นที่ของประเทศไทยเป็นสิทธิอธิปไตยคือทะเลอาณาเขตไปจนถึง200ไมล์ทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแผนที่ประเทศไทยเราไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะด้ามขวานเท่านั้นนะครับเรามีฐานขวานแล้วเรายังมีพื้นที่ที่เราต้องรับผิดชอบแล้วต้องมีสิ่งที่เราจะเข้าไปทำมาหากินได้ในดินแดนแห่งนั้นคือพื้นท้องทะเลนี่แหละค่ะประชาชนอีกปีละน้ำ24ล้านล้านบาท24ล้านล้านบาทเนี่ยสรุปมาเมื่อปี2557นะครับครับถ้าแผนที่ทางทะเลแล้วเสร็จคือได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะคะประชาชนในจังหวัดต่างๆที่23จังหวัดเนี่ยค่ะเขาได้สิทธิประโยชน์หรือได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของการทำมาหากินของเขาค่ะจะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าทางจังหวัดเนี่ยก็จะสามารถทราบเขตแดนในทะเลของแต่ละจังหวัดเองนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าขนาดนี้เราต้องสมมติก่อนว่าขนาดนี้เรายังไม่มีเขตรายจังหวัดเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดนั้นในทะเลปุ๊บสมมติว่าเกิดที่ปัตตานีเนี่ยเรือชนกันเราเห็นว่าชนกันที่ปัตตานีเนี่ยแหละใครจะลงเข้าไปดูแลคดีดูแลครับปกติโดยข้อตกลงของกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมก็คือว่าปลายทางของเรือลำนี้ไปที่ไหนสมมติว่าสมัยก่อนปลายทางของเรือลำนี้เข้าสงขลาสมมติว่านะเหตุเกิดที่ปัตตานีต้องมาแจ้งความที่สงขลาแล้วก็ต้องย้อนกลับไปทำคดียุ่งนะฮะแต่พอเรามีเป็นรายจังหวัดแล้วเนี่ยรู้โซนรับผิดชอบเลยรู้โซนรับผิดชอบก็เกิดปัตตานีก็ตีเส้นเลยที่เราแบ่งกันไว้ใช่ฉะนั้นปัตตานีต้องมารับผิดชอบตรงนี้อันนี้ก็หมายรวมถึงสิ่งมีชีวิตการจับปลาการในการใช้อวนทีห่างอย่างไรต่างๆเนี่ยจังหวัดจะต้องลงไปดูแลแล้วอันนี้ก็คือรวมทั้งขึ้นศาลที่จังหวัดนั้นๆในที่เกิดเหตุด้วยรวม
ถึงการดูแลช่วยเหลือในระหว่างที่มีอุบัติเหตุว่าจังหวัดไหนจะต้องรีบเซิร์ชแอนด์เรสคิวจะต้องออกไปทันทีแล้วเวลาจับปลาใต้ทะเลเนี่ยท่านมันมีโซนไหมเพราะชาวประมงเขาก็ไปเขาเรื่อยนะฮะเขาก็ไปหาปลาเขาเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับมันเคลื่อนไหวนะฮะไม่มีพาสปอร์ตไม่ต้องมีวีซ่าข้ามเขตกันได้อย่างสะดวกสบายครับเราจำเป็นที่จะต้องถ้าประกาศออกไปเนี่ยนะครับจังหวัดนั้นๆถ้าเผื่ออยู่ในเขตที่ตนเองรับผิดชอบเนี่ยก็จะต้องให้ความใส่ใจดูแลพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบแหละใช่ไหมคุณจะนิ่งเฉยไม่ได้จะต้องเข้าไปดูแลว่าถูกต้องตามประกาศไหมใช่ไหมครับคราวนี้ประชาชนก็ถามมาเหมือนกันแบบว่าอย่างเราก็ไม่ทราบกันนะเวลาประกาศแบ่งเขตออกมาเราจะรู้ยังไงคะมีสัญลักษณ์มีปักธงหรืออะไรหรือว่าเขาเป็นรู้กันในเชิงของผู้ GPS ที่ทำงานหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เนื่องจากว่าท้องทะเลกับแผ่นดินเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะอย่างที่เราทราบในแผนที่เราก็จะตีเส้นออกไปครับนะฮะตีเส้นออกไปแบ่งเขตให้ชัดเจนเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรือหรือบุคคลที่ออกสู่ทะเลเดี๋ยวนี้เรามี GPS ซึ่งเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมครับนะครับก็จะรู้ตำบลที่ของตัวเองถ้าเผื่อเลยเส้นเขตแดนออกไปก็จะรู้แล้วคุณได้ข้ามจังหวัดแล้วแต่ถ้าเผื่อเราขับรถไปบนท้องถนนเนี่ยมันจะมีป้ายบอกเข้าเขตจังหวัดใช่ครับเข้าเขตจังหวัดต่อไปเขาอาจจะคุ้นเป็นซอฟต์แวร์บนมือถือเป็นอะไรแล้วก็ลิงก์ดาวเทียมมันก็ซอฟต์แวร์มันจะขีดเส้นบอกเลยคุณกำลังข้ามโซนเข้าสู่ประจวบพีรีขันธ์อะไรเงี้ยนะแต่ต่อไปนี้เป็นทางทะเลต้องช่วยตัวเองนะฮะต้องรู้ตัวเองแล้วนะฮะเพราะว่าทางการไม่สามารถไปปักหมุดให้เห็นได้คือทุกอย่างเพียงแต่ว่าตีให้บนพื้นที่เท่านั้นประชาชนจะรู้ก่อนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะทราบก่อนใช่ครับมีท่านผู้ชมชื่อคุณบัญชัยจากกรุงเทพมหานครก็เลยฝากมาบอกว่าเรื่องของขยะในท้องทะเลเนี่ยมันก็จะแบ่งกันชัดเจนไหมคะจริงๆขยะก็ไม่มีวีซ่ามันก็ลอยไปกันใช่ครับในเรื่องของขยะเนี่ยจริงๆแล้วขยะที่ลอยในทะเลเนี่ยเป็นขยะที่เกิดจากในทะเลเองนะครับกับขยะที่เกิดจากบนบกแล้วไหลสู่ทะเลเกิดจากบนบกที่ก็อาจจะออกจากชายฝั่งอาจจะออกมาตามลำน้ำต่างๆนะครับแล้วก็แพร่กระจายไปในทะเลข้ามประเทศข้ามจังหวัดนะครับสิ่งที่ทางคณะปฏิรูปได้ผลักดันเข้าไปคือการแบ่งเขตรายจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดให้แต่ละจังหวัดเนี่ยต้องดูแลตนเองอะไรก็แล้วแต่ขยะอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นจากบนบกเนี่ยจังหวัดต้องดูแลแล้วเพราะว่าเริ่มมีวีซ่าแล้วเริ่มมีการตีตาแล้วว่าอันนี้มาจากเมืองคุณนะใช่ไหมครับมันก็จะค่อยๆถดถอยลงขยะที่เคยกระจายออกทะเลก็จะเริ่มถอยกลับเขตใครคุณต้องรับผิดชอบโซนตัวเองใช่ไหมใช่ครับจะอิสระทิ้งหรือว่าไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบไม่มองไม่อะไรไม่ได้นะครับเพราะเริ่มมีวีซ่าแล้วเริ่มมีพาสปอร์ตแล้วนะครับต่อไปสุดท้ายครับกฎหมายเนี่ยคาดว่าจะออกเมื่อไหร่อย่างพรบป่าชุมชนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับของเรานี่ประมาณสักปีนี้ทันไหมครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งผมเองก็ได้พยายามประสานงานกับทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นำการประสานงานนั้นกลับมานำเรียนให้กับท่านรองธีรพัฒน์นะฮะกับให้ท่านประธานลอยยนทราบเป็นระยะในขณะเดียวกันผมก็ต้องอาศัยท่านธีรพัฒน์ในฐานะรองกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยผลักดันอีกแรงหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตท่านรองประธานแล้วก็ท่านประธานด้วยที่ช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้นะครับปิดท้ายท่านมีอะไรจะฝากประชาชนในภาพรวมของแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยดูตั้งแต่ทรัพยากรทางบกรวมไปถึงทรัพยากรทะเลและชายฝั่งนะครับก็ทำงานกับหน่วยราชการหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งทุกหน่วยงานนะฮะเราพยายามบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้นะครับทรัพยากรทางบกโดยเฉพาะป่าไม้รวมไปถึงทรัพยากรทางทะเลซึ่งมันมีป่าชายเลนด้วยเนี่ยนะครับก็จะได้รับการบริหารจัดการโดยนำเอาชุมชนมามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับชุมชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะฮะพื้นที่ที่มีการจัดการโดยรูปแบบของป่าชุมชนเดิมและกำลังจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่กับกฎหมายใหม่เนี่ยเกิดไฟป่าขึ้นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมจัดการขยะจัดการน้ำนะครับเพื่อให้พื้นที่และทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
่วนรวมทั้งตัวท่านเองให้มากที่สุดครับฉะนั้นนี่คือการปฏิรูปจริงๆเปลี่ยนแปลงจริงๆเป็นของใหม่ซึ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมจำได้ต่อสู้กันมา20กว่าปีนะฮะคลอดออกมาใกล้คลอดแล้วจะสำเร็จแล้วนะครับที่เราฝันเอาไว้นี่คือข่าวดีครับโอกาสหน้าเราคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านครับร่วมรายการนะครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงต่อไปบ่ายนี้มีอะไรน้องนุ่นยังอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมไปชิมกาแฟค่ะกับบรรยากาศสบายๆที่ร้านกาแฟชมทุ่งเขาบอกว่าที่ร้านนี้เขามีเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านคือกาแฟลอดช่องเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะพักกันก่อนค่ะสบายสบายแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้ค่ะนุ่นก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านกาแฟชมทุ่งแล้วนะคะนั่นก็คือคุณจิตราพรองอาจหรือว่าพี่โหน่งนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่โหน่งค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนุ่นมาได้พอดิบพอดีกับการชมทุ่งแต่อันนี้เป็นทุ่งปอเทืองปอเทืองค่ะแต่พี่โหน่งบอกว่าคือในแต่ฤดูกาลเนี่ยจะมีทุ่งที่ไม่เหมือนกันใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะมีทุ่งนานะคะก็คือตามฤดูกาลเลยแล้วก็ได้ปลูกปอเทืองเพื่อในการบำรุงดินและทีนี้พอเราปรับสภาพหน้าดินโอเคแล้วแล้วเราจะลงคอสมอสค่ะแล้วไปยังไงมายังไงถึงมาเปิดร้านกาแฟได้อะคะต้องบอกก่อนว่าชอบธรรมชาติมากเวลาเที่ยวเนี่ยจะไม่ไปเที่ยวทะเลแต่จะมุ่งภูเขาก่อนเลยไปหาธรรมชาติไปจะไม่เข้าร้านหรูๆแต่ชอบร้านอะไรที่แบบธรรมชาติแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนชอบทานกาแฟทีนี้เราก็เลยมองว่าอยากมีธุรกิจกาแฟบ้างแล้วกระแสการตอบรับนี่เป็นยังไงบ้างอะคะค่อนข้างโอเคเลยคือเดี๋ยวนี้คนเริ่มเข้าหาธรรมชาติมากขึ้นบางทีคนมานอนตามซุ้มอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหพอมานอนปุ๊บเวลาเช็คบินนี่คือตาบวมไปเลยไม่ใช่โดนผึ้งนะคะมาหลับบอกเลยค่ะว่าข้าวผัดปลาก็คือจะเป็นเหมือนปลาสับทรงเครื่องก็คือคุณแม่ก็คือจะแกะก้างออกนะคะแล้วก็เอามาตามสูตรเลยนั่นคือในส่วนของอาหารคาวแต่ว่าในส่วนของเครื่องดื่มอย่างกาแฟแบบนี้เห็นบอกว่าเป็นกาแฟลอดช่องคือขนมไทยต้องยกให้คุณยายแล้วคุณแม่เลยนะคะเดี๋ยวทีเนี้ยตัวลอดช่องก็คือเป็นลอดช่องไทยก็คือใบเตยใบเตยที่เราปลูกเองนะคะแล้วเราก็เอามาเป็นสูตรของทางร้านก็คือใส่กาแฟเป็นพวกกาแฟกาแฟดำอะค่ะอเมริกาโน่ใส่ข้างบนแล้วก็ส่วนข้างล่างก็คือจะเป็นสูตรของทางร้านเลยอร่อยอะคือเราจะใช้โรบัสต้ามากกว่าอาราบิก้าคือเราปรับปรุงสูตรเป็นของเราเองเลยนะคะที่นี่เราเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงเจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มค่ะค่ะมากันได้นะคะที่จังหวัดสระแก้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะคะเตรียมของมาให้รับประทานเยอะเลยเดี๋ยวอันนี้เนี่ยทั้งนุ่นแล้วก็ทีมงานเดี๋ยวจัดการให้หมดเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะเอาละค่ะพรุ่งนี้พบกับทางสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของเทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้นะคะที่กรุงเทพมหานครเขาบอกว่าเขาจัดในธีมชื่อว่าศาสตร์สุขเพื่อทุกคนรื่นรมวิถีไทยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างพรุ่งนี้ติดตามใช่ครับส่วนเรื่องเกร็ดความรู้ครับใครมีเรื่องสงสัยส่งมาได้ครับแฟนเพจFacebook ของรายการบ่ายนี้มีคำตอบรวมถึง LINE @บ่ายนี้นะครับขอบพระคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากกีฬาโลชนะครับขอบพระคุณเฟอร์นิเจอร์จากโฮมโปรครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ